สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สอขันติโกนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาค่ะสำหรับเหรียญนี้นี่หาข้อมูลไม่เจอว่ารุ่นอะไรเนื่องจากว่าเหรียญหลวงปู่สอนี่ลูกศิษย์สร้างมาเยอะรุ่นมากเลยนะคะก็หาไม่เจอพยายามเทียบดูรุ่นนี้หาไม่เจอนะคะสำหรับองค์นี้นี่ไม่ตัดปีกมาน่าจะเป็นอยู่ในชุดกรรมการนะคะดูแล้วแต่ว่าหาไม่เจอว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะคะถ้าใครทราบก็บอกเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้นะคะเหรียญด้านหน้าก็เป็นลักษณะสวยงามนะคะเป็นหลวงปู่สอในท่านั่งตั้งนะคะซ้ายขวามีพญานาคอยู่บนพานด้านล่างเป็นเสือหรือพยัคฆ์นะคะด้านบนเป็นพระพุทธนะคะลงยาสีแดงขอบสีน้ำเงินแล้วก็ลงยาแดงส่วนของจีวรท่านก็เป็นสีส้มนะคะด้านหลังก็จะเรียบนะคะจะมีเลขต่อโค้ดนะคะรอบๆเป็นเลข9นะคะองค์พระสวยมากนะคะสวยสมบูรณ์แล้วก็ด้านหลังเรียบนะคะข้างบนมีคำว่าอุปถัมภ์นะคะต่อคำว่าอุปถัมภ์แล้วก็ซ้ายก็จะเป็นยันต์นะคะขวาเป็นเหมือนเจดีย์นะคะโค้ดเจดีย์ส่วนด้านล่างนี่โค้ดลักษณะคล้ายๆดอกบัวนะคะก็เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญกรรมการนะคะไม่ตัดปีกแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้รุ่นนะคะไม่รู้รุ่นท่านใดทราบก็แจ้งได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ